เอาละครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะพี่หมอก็เลื่อนไปใน Facebook นะครับแล้วก็เจอรุ่นน้องของพี่หมอเองนะฮะเป็นจิตแพทย์นะฮะก็ได้โพสต์ถึงเกี่ยวกับโรงเรียนนึงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดูคอนเซปต์แล้วอ่ะพี่หมอมองว่าเฮ้ยมันก็ดูโอเคนะมันคือโรงเรียนเตรียมแพทย์ครับผมเตรียมแพทย์คืออะไรหมายถึงว่าอาจจะเป็นหลักสูตรพิเศษหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะเพื่อเตรียมตัวน้องๆ นะครับเข้าสู่ชีวิตของการเป็นหมอนั่นเองนะแต่ว่ามุมมองของจิตแพทย์ก็เรียกว่าน่าสนใจฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าวๆดีกว่าฮะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะฮะทุกคนก็คร่าวๆนะฮะก็คือเขาแท็กโรงเรียนคือชัดเจนมากครับว่าคือโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนานะฮะก็เป็นโรงเรียนที่รับตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1เลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นหลักสูตรที่แบบพร้อมจะฟูมฟักนะครับให้น้องเนี่ยรู้จักชีวิตของการเป็นหมอนะครับแล้วก็โรงเรียนเขาก็จะเตรียมน้องๆ นะครับสู่การเป็นหมอนะฮะควบคู่กับหลักสูตรปัจจุบันนั่นเองนะครับโดยรับรองผ่านกระทรวงศึกษาธิการนะซึ่งน้องพี่รุ่นน้องพี่หมอนะฮะก็สรุปออกมาประมาณ5ประเด็นได้นะฮะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดรับตั้งแต่วัยม.1เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กอะในช่วงวัยนี้มันเป็นช่วงที่แบบกำลังรับข้อมูลหรือว่าตัดสินใจว่าตัวเองจะชอบหรือไม่ชอบอะไรใช่ไหมการที่เหมือนกับไปปักธงเลยว่าเฮ้ยให้สอบเข้าหมอนะเอ๊ะมันเป็นความต้องการของเด็กจริงๆหรือว่าเป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่กันแน่ซึ่งในรุ่นพี่หมอจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี้ยก็ยังเจอนะครับว่ามันเป็นความต้องการของพ่อแม่เป็นหลักนั่นเองนะพ่อแม่สั่งให้เรียนอะไรเราก็ต้องเรียนนะเนาะข้อ2ครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจฮะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนเตรียมแพทย์นั่นหมายความว่าติ๊กต่างแล้วกันติ๊กต่างว่าทุกคนน่ะมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแพทย์นึกออกใช่ไหมใครมาเรียนเตรียมแพทย์แล้วอยากเข้าหมอวะใช่ไหมแล้วทีนี้คือสมมติตลอดเวลา6ปีที่เรียนมาม.1ถึงม.6คาดหวังไว้สูงมากว่าจะต้องสอบหมอให้ได้แล้วเขาตั้งคำถามว่าถ้าเกิดสอบไม่ติดขึ้นมามันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริกเกอร์อะไรบางอย่างกับเด็กหรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันแบบมีความมุ่งมั่นเตรียมขนาดนี้แต่ว่าฉันกับสอบไม่ติดซึ่งตัวนี้อาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาทางจิตเวชได้เลยก็เป็นได้ฮะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจพอสมควรนะฮะเรื่องพวกนี้ข้อ3ครับข้อ3ก็บอกว่าด้วยสภาวะแวดล้อมอ่ะมันเป็นโรงเรียนเตรียมแพทย์ใช่ป่ะทุกคนก็จะมุ่งหน้าของการเป็นแพทย์อย่างเงี้ยเลยทำให้อาจจะไม่ได้พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกับคนที่เขามีความฝันอื่นหรือว่าเขาถนัดด้านอื่นเพราะว่ามันก็จะเทมาทางเดียวกันหมดอ่ะเนาะก็น่าสนใจอาจทำให้เด็กแลกเปลี่ยนกับคนอื่นด้วยส่วนข้อ4ก็คือเป็นเรื่องของค่านิยมครับซึ่งก็มันก็ไม่ผิดนะที่เขาสรุปว่าค่านิยมคนก็ยังแบบอยากให้ลูกเข้าหมออยู่ดีโดยเฉพาะสมัยก่อนรุ่นพี่หมอเนี่ยคือเยอะมากแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะฮะเพราะว่าด้วยแก็บเจเนเรชันของพ่อแม่รุ่นนี้ยังเป็นรุ่นแบบ Gen X อยู่เขาก็รู้สึกว่าแพทย์เป็นอาชีพที่ดูมั่นคงนะอย่างน้อยจบมาก็ไม่ตกงานอ่ะเขามองแค่นี้แหละอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นอาชีพที่ร่ำรวยอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดใครคิดว่าเป็นอาชีพนี้แล้วรวยนะฮะคิดผิดได้เลยนะไปคิดใหม่ซะไปเป็นนักธุรกิจดีกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงอยากเรียนสายบริหารนะเนาะส่วนข้อที่5นะฮะอันนี้น้องพี่หมอเขาก็สรุปบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าอาจจะมีข้อมูลน้อยหรือว่าไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เด็กได้เรียนรู้เฉพาะคำว่าแพทย์อ่ะทำให้เด็กแบบมีมุมมองที่แคบลงไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เด็กโดนจำกัดอยู่ในมุมมองของขอบเขตของการเป็นแพทย์อ่ะอาจจะไม่ได้รับรู้หรือว่าเห็นมุมมองชีวิตจากสายอื่นๆนะครับอาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะซึ่งในข้อ5เนี่ยข้อมูลไม่พออ่ะพี่หมอก็เลยจะมาขยายความให้ตรงข้อ5นี่แหละว่าเอ้ยแล้วจริงๆแล้วหลักสูตรของโรงเรียนเนี้ยเขามีอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไม่ตัดสินด้านเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะแล้วครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นของหลักสูตรเขาอยู่นะพี่หมออ่านแล้วมารอบนึงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกชั้นม.1เนี่ยก็คือซัมเมอร์ปรับพื้นฐานก่อนใช่ไหมแล้วก็เรียนวิชาสามัญนะคะตามสูตรแกนกลางแน่นอนก็คือวิชาสามัญทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษานะฮะหลักสูตรเพิ่มเติมและหลักสูตรโรงเรียนอันนี้ทักษะการปฏิบัติงานไม่ดีข้อแลบทอรี่อันนี้ก็ดูเฉพาะทางขึ้นมานิดนึงอย่างน้อยก็คือทำให้เด็กเรียนรู้ว่าเอ้ยเบสิกของการทำแลบเป็นยังไงซึ่งพี่หมอมองว่ามันต่อยอดเป็นทางสายนักวิทยาศาสตร์ได้สายเคมีหรือว่าสายอะไรพวกนี้ได้อยู่ครับนะก็ยังไม่ได้แบบลงแพทย์จ๋าเนาะพอพื้นฐานนะต่อมาก็คือพื้นฐานวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นปูเบสิกมาละอย่างน้อยให้เด็กพอรู้ว่าทางการแพทย์ยุคเราปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะฮะดีพอดีแล้วก็นี่ซอฟต์สกิลเบสิกฮะอันนี้น่าสนใจมันได้ถึงตอนมหาลัยตอนเรียนปี1เลยวะที่เรียนแบบพื้นฐานการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรียนทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษ21และศตวรรษ21เขาต้องการอะไรวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกวันนี้พี่ยังรู้เลยว่าตกลงคือทักษะในการเอาชีวิตรอดไม่ต้องการอะไรบ้างนะเพราะว่าต้องพูดว่าจริงๆสโลแกนนึงที่น่าจะใช้ได้นะฮะในยุคศตวรรษที่21ก็คือโลกมันกลมคนมันเหลี่ยมนะเขาจะสอนหลักสูตรนี้ให้เด็กจริงเหรอวะเอ้ยออกไปนี่คนเหลี่ยมมันเยอะนะเว้ยจะบอกให้น้องๆข้ามมันไปฮะอันต่อมาคือการสร้างแรงบันดาลใจค้นหาตัวเองนะเป็นจูเนียร์เวิร์คช็อปลงมาชั้นนำครับพี่สนใจข้อนี้แหละพี่คิดว่าในหลักสูตรเนี้ยนี่ขนาดม.1นะให้เขาค่อยๆแบบซึมซับอารมณ์ความเป็นแพทย์อะแต่เดี๋ยวดูเราสอบม.2กับม.3เป็น2ปีเนี้ยควรจะต้อง
องได้ไปรับรู้ชีวิตของการเป็นแพทย์เว้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะการเป็นแพทย์มีชีวิตยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้ปูเบสิกอะไรมากมายแค่ไหนนะเว้ยเช่นแบบท่องอนาโตมีท่องมัสเซิลกล้ามเนื้อเส้นเลือดท่องฟังก์ชันนู่นนั่นนี่เรียนรู้การทำแลบมหาศาลมากมายรู้ว่าตายตอนไหนตอนสอบไม่ติดกูเตรียมมาตั้งนานดิสอบไม่ติดเฉาเลยนะจะบอกให้ซึ่งจะบอกว่าไอ้ทั้งหมดที่เตรียมมาไม่ได้ใช้ในการสอบเข้าเว้ยซึ่งไอ้หลักสูตรสอบเข้าจริงๆอ่ะมันคือหลักสูตรวิชาสามัญกับหลักสูตรเพิ่มเติมนั่นแหละที่จะเอาไปใช้จริงๆนะฮะไอ้ที่เตรียมมาน้องต้องสอบให้ติดก่อนนะเว้ยถึงแกจะได้ใช้อ่ะดังนั้นอย่าประมาทไปนะทีนี้ก็พอมาม.2 นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับมันจะมีเพิ่มเติมมันก็คือมีการศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ถือว่าดีไปดูงานศึกษาต่างประเทศบ้างนะครับว่าระบบเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองพี่หมอก็คือต่อให้รู้ระบบต่างประเทศไอ้เหี้ยแก้ในไทยยากนะฮะตามใดที่ยังมีระบบแบบไม่พูดละกันแพทย์รู้กันดีนะฮะว่ามันคือระบบอะไรนะฮะเปลี่ยนแปลงยากยักษ์ไม่รู้ว่าเจเนเรชันพี่หมอเขาตายไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมาดูวิชาของม.3ครับผมนี่แรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเองครับศึกษาดูงานโรงพยาบาลภายในประเทศก่อนดีเลยไปดูต่างประเทศก่อนไปดูที่เขาจะเจริญแล้วว่าแบบเฮ้ยหลักสูตรเขาเป็นยังไงแล้วก็กลับมาดูบ้านเราเว้ยว่าแบบที่แม่งย่ำอยู่ตรงไหน ต่อย้ำความจริงให้น้องเห็นว่าว้าวโซว้าวเชี่ยแม่งแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวขนาดนี้เลยรึแล้วเจ้าจะรู้ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเชิงระบบเนี่ยแม่งแก้ยากฝัดๆเลยพอจบม.3แล้วพี่หมอคิดว่าด้วยหลักสูตรตรงนี้มันแค่ดูงานเว้ยมันแค่ดูเชิงระบบมากกว่าพี่หมอยังไม่ได้เห็นอะไรที่แบบชัดเจนที่เขาเขียนนะประมาณว่าจะให้รับรู้การรับรู้ชีวิตของหมอจริงๆอ่ะพี่รู้ว่าอยากใส่หลักสูตรอะไรลงไปในเด็กโรงเรียนเตรียมแพทย์นะเว้ยคือต้องมีการจัดทัวร์เว้ยศึกษาดูงานการเข้าเวรให้น้องอ่ะลองไปเข้าเวรกับหมอสักสัปดาห์นึงเว้ยแล้วดูว่าถ้าเกิดน้องต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะน้องจะมีความสุขแฮปปี้แล้วรักการเป็นหมออยู่หรือเปล่าถ้าน้องตอบว่าอู้เข้าเวร7วันอดหลับอดนอนแบบนี้หนูชอบมากเลยโซรู้สึกโซอเมซิ่งมากๆหนูจะอุทิศตนเพื่อคนไข้อยู่เวรได้แบบไม่หลับไม่นอนเจอด่าก็ไม่เป็นไรหนูสู้งานค่ะดีน้องควรเป็นหมอเลยอย่างเงี้ยประเทศชาติต้องการหนูมากๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ผ่านไอ้ตรงจุดเนี้ยเรื่องการเข้าเวรน่ะพี่หมอว่าอย่าไปเรียนหมอเลยเพราะว่าแกจะเรียนด้วยความทรมานมากเว้ยนะการเป็นหมอพี่หมอบอกว่าต้องมีความชอบมากๆเลยอ่ะในระดับหนึ่งเพราะตอนเรียนมันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ชอบแล้วโดนบังคับไปเรียนอีกเขาบอกเลยมึงตายนะถ้าต่อให้ชอบหรือไม่ชอบก็ตามครับจบมานะยิ่งเจอชีวิตแบบเข้าเวรมาราธอนแบบเสมือนแบบแขวนตัวเองอยู่บนความตายตลอดเวลาเหมือนสควิดเกมอย่างเงี้ยใครแพ้ก็ลาออกไปนะทรมานมากชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ดังนั้นหลักสูตรอาจต้องปรับนิดนึงฮะทำให้น้องอ่ะได้รับรู้ชีวิตอันโหดร้ายของความเป็นหมอให้เต็มอิ่มก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนขึ้นม.4 อ่ะน้องเขาจะได้หันหัวทันว่าแบบเฮ้ยพอขึ้นม.ปลายแล้วอ่ะอาจจะแบบหันไปหลักสูตรปกติเช่นไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปกำเนิดวิทย์ไปเอ็มวิทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เข้าใจป่ะแท้ทีนี้ไว้ม.4 ม.5 ม.6 พี่หมอบอกว่าตอนเนี้ยเด็กเริ่มจะมองเห็นภาพละจากม.1 ม.3 ใช่ป่ะว่าเฮ้ยความโหดร้ายชีวิตหมอเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีอนาคตอาจจะปรับก็ได้พอเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันมั่นใจแล้วว่าแพทย์แน่ๆโอเคค่อยมาจัดแบบแอดวานซ์ในช่วงม.ปลายเลยครับเตรียมเลยว่าถ้าเกิดคุณจบจากเรียนเตรียมแพทย์ไปแล้วคุณเข้าไปในโรงเรียนแพทย์จริงๆแล้วคุณจะมีทักษะที่เหนือกว่าเพื่อนๆเว้ยเพราะว่าเราเตรียมตัวมาก่อนตั้งหลายปีนี่แหละคือจุดสำคัญซึ่งวิชาของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่เนี่ยทักษะขั้นสูงคือกอสอนาโตมีอันนี้ได้เรียนนะครับขั้นสูงนะแล้วก็มีการวิจัยทางการแพทย์ medical leader นะครับหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาพวกทันตะเภสัชแล้วก็สัตวแพทย์เฮ้ยดีแล้วก็ยังมีการศึกษาดูงานโรงพยาบาลอยู่เอ้ยม.4 พี่ว่าโอเคหลักสูตรโอเคหลักสูตรม.5มีการซ้อมสอบครับผมนะแล้วก็มีการศึกษาดูงานแพทย์ที่เกาหลีเอ้ยก็ยังดูดีนะม.6 หลักสูตร GTS โอ้พี่เทสโคตรเยอะคือเขาซ้อมสอบเยอะมากอะประมาณว่าถ้าเองไม่ติดนี่เองต้องพิจารณาตัวเองกันด้วยซึ่งการซ้อมสอบขนาดเนี้ยแล้วถ้าเด็กคนไหนไม่ติดขึ้นมาไอ้เฮียแม่งเป็นปมในชีวิตแน่ๆกูบอกเลยนะแล้วก็มีสอน Final Lab ด้วยครับก็คือสอน Basic Life Support นะครับ BLS นะครับกับ ACLS นะครับผมก็คือเป็น Advanced Cardiac Life Support นะฮะอันนี้ถือว่าดีนะไม่ใช่แค่โรงเรียนเตรียมแพทย์พี่ว่า2หลักสูตรเนี้ยแม่งควรบรรจุอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียนพวกแกควรช่วยชีวิตพื้นฐานให้เป็นเว้ยอันนี้คือสำคัญมากสรุปหลักสูตร6ปีที่อ่านมาพี่หมอบอกว่าควรแก้ที่3ปีแรกก่อนทำไงก็ได้ให้เด็ก3ปีแรกอ่ะเขาเห็นชีวิตความเป็นหมอจริงๆเว้ยจะได้ไม่มาต้องนั่งทุกข์ทรมานกับตอนที่เข้าไปเป็นหมอถ้าโรงเรียนสามารถปรับได้พี่หมอมองว่าโรงเรียนนี้จะเป็นอีกโรงเรียนนึงที่แม่งโคตรดีซึ่งถ้าเกิดเราไปดูความเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะก็จะพบว่าแพทย์เกือบ 100% ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของโรงเรียนนี้ครับอ่ะไม่รู้ว่าเขาอ่านหลักสูตรหรือยังนะแต่ว่าพี่หมอก็บอกแล้วว่าเขามาอ่านหลักสูตรแล้วเขามาอ่านอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่ามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับในส่วนของม.ปลายโอเคไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่าช่วงม.ต้นอย่างที่บอกอยากให้รับรู้ชีวิตการเป็นหมอให้ได้ก่อนเอาความจริงไปเสนอน้องๆเลยนะอย่าไปขายฝันว่าบอกเอ้ยแพทย์มันดูดีอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยชีวิตรู้แหละว่าการช่วยชีวิตมันดี
แต่ถ้าเกิดไม่รับรู้นรกของจริงว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเสียดายเวลาชีวิตนะครับเข้ามาถึงปุ๊บเจอเข้าเวรเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวต้องถอนตัวออกไปนะเสียเวลาหนักกว่าเดิมอีกทีนี้เรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างดีกว่าฮะเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็ไปดูมาดูตั้งแต่ตอนสอบเข้าเลยครับผมเนี่ยการสอบนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7รอบนะครับซึ่งถามน้องมาแล้วในดิสคอร์ดพี่หมอนะครับมีน้องไปเคยไปสอบมาเขาบอกว่าสอบรอบไหนก็ได้พี่สอบติดก็คือติดเลยนะแต่มีโอกาสสอบถึง7ครั้งเลยก็ไม่รู้ว่าเขาสอบมันต่างกันยังไงนะเพราะพี่อ่านแล้วก็คือเขาสอบเหมือนกันเลยแต่ที่ไม่เท่ากันคือราคายิ่งสอบรอบต้นๆจ่ายเงินน้อยสอบรอบหลังๆจ่ายแพงเช็ดเคทีเนี้ยมันจะมีประมาณว่าถ้าเกิดสอบติดแล้วอ่ะมันจะมีค่ายืนยันสิทธิ์ด้วยยิ่งสอบรอบหลังๆการยืนยันสิทธิ์จะใช้ราคาที่แพงมากนะถ้าเกิดสอบรอบ7เนี่ยอาจจะใช้ราคาถึง 90,000 บาทโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียแต่เขามีเงินรางวัลปลอบใจว่าแบบถ้าสมมติการสอบแต่รอบเนี่ยเขาได้อันดับที่1 2 3ในรอบนั้นๆใช่ป่ะจะมีเงินรางวัลอัดฉีดด้วยเอ้ยอย่ารอบหลังๆอย่างเงี้ยรอบ7อ่ะเฮ้ยให้ 18,000 นะเว้ยสมัครสอบ1,800เงินรางวัล 18,000 เฮ้ย10เท่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราเก่งจริงแบบเจ๋งอ่ะแล้วอยากแบบวัดฝีมือเราสอบรอบ7ดูดิแล้วก็อาจจะเกิดได้รางวัลนี้ 18,000 ได้นะได้เหรียญรางวัลด้วยนะเว้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปแต่ว่าเป็นสอบออนไลน์สอบกลางคืนนะฮะก็จะเป็นแบบช่วงตั้งแต่ 5:00 นถึง 3:00 ก็โหดดีนะมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งทุนเต็มแล้วก็ทุนครึ่งนะครับแต่ว่าให้สิทธิ์น้อยก็คือทุนเต็มอ่ะ1สิทธิ์นะครับแล้วก็ทุนครึ่ง6สิทธิ์จากนักเรียนก็เยอะแยะมากมายประมาณนั้นก็นักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-25 คนต่อห้องนะครับก็ถือว่าไม่มากเกินไม่น้อยเกินต่อมาค่าเทอมไม่ได้เขียนไว้ในนี้แต่ว่าได้ถามน้องมาแล้วแล้วก็พร้อมกับตารางการผ่อนนะครับก็คือพบว่าค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 250,000จุกโอ้โหต้องบอกเลยว่าจุกพอสมควรครับ 250,000 เลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าโอเคถ้าเกิดต้องเรียนกอสอนาโตมีต้องศึกษาดูงานอ่ะพี่หมอว่ามันก็คุ้มค่าแหละถ้าเกิดอยากให้ได้แบบได้ศักยภาพในการเรียนแพทย์เต็มๆมันก็ต้องราคานั้นน่ะจริงๆอ่ะนะอันนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ได้เก่งละกันเพราะว่าโรงเรียนเขาต้องมีต้นทุนนะแต่ว่าอันนี้พูดมองพี่หมอนะอันนี้ถือว่าโรงเรียนจบแล้วนะจบส่วนโรงเรียนแล้วนะพี่หมอมองว่าโอเคถ้าคุณมีทุนคุณมีเงินรู้พร้อมอยากเข้าไปเรียนเอาเลยครับเต็มที่ครับนะเรื่องความเห็นในโซเชียลอย่างที่บอกหมอไม่เห็นด้วยแต่ผู้ปกครองเห็นด้วยเว้ยแต่ยังไม่เห็นเด็กมาเม้นเลยนะเห็นแต่ผู้ปกครองบอกว่าเฮ้ยจะไปจำกัดได้ไงลูกฉันอยากเรียนเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังไม่เคยเห็นเด็กมาบอกพิมพ์เองในเม้นนะครับว่าหนูอยากเรียนเองครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปคิดกันต่อนะดังนั้นปรับได้อย่างที่บอกก็จบครับทีนี้ถ้าเกิดมุมมองของพี่หมอเองล่ะพี่หมอมองว่าถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมในปัจจุบันนี้นะที่ม.ปลายแล้วโอเคอ่ะอย่างเช่นเตี่ยอุดมศึกษา MWIT ของพี่หมอเองนะครับกำเนิดวิทย์อย่างเงี้ยก็เป็นโรงเรียนที่หลักสูตรเข้มข้นอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นโรงเรียนเน้นสายวิทยาศาสตร์พอสมควรมีการศึกษาดูงานเหมือนกันที่สำคัญก็คือถ้าอย่าง MWIT อย่างเงี้ยกำเนิดวิทย์อ่ะเขาเป็นโรงเรียนทุนเลยถ้าเกิดเทียบกับค่าเทอม 250,000 MWIT เรียนฟรีมีค่าเทอมให้อยู่ฟรีกินฟรีมีเงินเดือนอีกก็ดีนะจำนวนนักเรียนในห้องก็ไม่เยอะครับก็ประมาณ24คนต่อห้องก็พอๆกับเตรียมวิทย์พัฒนาเหมือนกันโรงเรียนเตรียมแพทย์ใช่ไหมแล้วก็มีการศึกษาดูงานครับแต่ว่า MWIT จะกระจายกว่าเพราะว่าจะไปแบบทุกสาขาเลยแถมเลือกเองได้ด้วยนะไม่ได้บังคับถ้าเกิดสมมติอยากดูงานโรงพยาบาลจริงๆอ่ะโรงเรียนก็มีจัดให้อยากรู้เหมือนกันว่าในรุ่นปัจจุบันเนี่ยผ่านมา15ปีในแต่ละรุ่นเนี่ยสอบเข้าหมอกันประมาณกี่คนไม่ได้บอกว่าการสอบเข้าหมอเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กเก่งไม่เก่งนะเว้ยมันอาจจะเป็นแค่ค่านิยมเฉยๆพี่หมอก็มองว่าไม่ใช่พี่หมอมองว่าทุกอาชีพมีความสำคัญและความเก่งเท่ากันเพราะถ้าเกิดขาดอาชีพใดอาชีพหนึ่งมันไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนสังคมได้รุ่นพี่หมอนะครับสอบหมอติดทั้งหมด180คนจาก240คนนะเอ้าแล้วผอ.เสียใจทำไมเพราะว่าอุดมการณ์ของโรงเรียนน่ะเขาอยากให้เด็กเป็นนักวิจัยอยากให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การที่เด็กไปเข้าหมอเยอะเลยทำให้ผอ.รู้สึกว่ามันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เขาก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเด็กก็ต้องถามว่าผอ.ครับผอ.คะถ้าให้หนูเรียนวิทยาศาสตร์น่ะมันก็มีคนเรียนวิทยาศาสตร์จริงๆนะเว้ยจบมาแล้วหนูจะทำอะไรกินคะหนูจะแดกอะไรงบวิจัยก็ไม่มียิ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้รัฐบาลตัดงบวิจัยลงไปอีกแล้วหนูจะเอาอะไรกินนะฮะหนูเรียนมาหนูก็อยากใช้ความรู้ของตัวเองพัฒนาประเทศนะฮะแต่ไม่มีงบให้ทำอะไรไม่ได้ดูแล้วอนาคตล่อยหล่อมากก็เลยคิดว่าไปสายอาชีพที่ดูมั่นคงดีกว่าเพราะว่าเขามองว่าคนเป็นหมออ่ะมันก็ทำวิจัยนะเว้ยเฮ้ยหมอไม่ใช่ไม่ทำวิจัยนะหมอก็ทำวิจัยแต่มันเกี่ยวกับสุขภาพแต่ผอ.เขาอยากได้ประมาณว่าคนสร้างนวัตกรรมคนแบบสร้างงานวิจัยการประดิษฐ์อะไรมาแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นชื่อคนไทยเว้ยเฮ้ยพี่ชอบแนวคิดของผอ.ผมพี่มาเว้ยเขาบอกว่า Made in Thailand อ่ะเราเคยได้ยินมานานละ Made in Thailand มันอาจจะรับองค์ความรู้จากต่างประเทศมาแล้วก็ผลิตในประเทศไทยถึงเรียกว่า Made in Thailand ใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าแล้วทำไมประเทศไทยอ่ะถึงไม่ใช้คำว่า Made by Thai ทำไมเราไม่เอาทรัพยากรหรือความรู้ที่เรามีอ่ะใส่ลงไปในวัตถุดิบที่เรามีแล้วก็สร้างเป็นของเราเองขึ้นมาแล้วตั้งว่ามันคือการสร้างโดยคนไทยและจดสิทธิบัตรซะทำไมต้องส่งออกวัตถุดิบไปให้ต่างประเทศแล้วเอาความรู้ของเขามาใส่แล้วส่งกลับมาให้เราแล้วผลิตอย่าหลงไปในแบบชื่อแค่ว่าเฮ้ยผลิตโดยประเทศไทยผลิตโดยประเทศไทยยังไงก็ไม่สู้เท่ากับสร้างโดยคนไทยฮะพี่ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะซึ่งอย่างพี่หมอบอกไปพี่หมอเคยเล่าอุดมการณ์ตัวเองไปแล้วว่าเข้าหมอด้วยเหตุอันใดไปย้อนดูคลิปเก่าเองนะฮะก็ยังบอกว่า
ใช่พี่ก็ยังคงสายเลือดของนักวิจัยอยู่เนี่ยคงอยากทำวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมมาพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นแต่ว่าโดนสกัดขาไปก่อนนะฮะไปดูเองแล้วกันในคลิปเก่าๆนะฮะไม่พูดในคลิปที่แม่งยาวก็ประมาณนี้นั้นพี่หมอมองว่าจริงๆแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้หรือว่าได้ค้นพบตัวเองอะว่าชอบอะไรอะพี่หมอว่ามันเป็นสิ่งที่ควรครับนะถ้าเกิดน้องๆอยากเข้าด้วยตัวเองไม่เป็นไรเข้าไปศึกษาให้เต็มที่แล้วตอบว่าชอบไม่ชอบถ้ารู้ตัวว่าไม่ชอบรีบเบนเข็มอย่าฝืนพี่บอกเลยว่าการทำอะไรที่เราไม่ชอบโคตรฝืนตัวเองแต่ถ้าเกิดน้องสามารถทำสิ่งที่ชอบแล้วมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่าจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ที่สุดนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะมีประโยชน์ก็แชร์ไปอยากรู้มุมมองทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเด็กมุมมองของผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้นะครับก่อนจะด่าลองคิดวิเคราะห์วิจารณ์อีกทีนึงนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปพี่หมอไม่บอกว่าความคิดใครถูกหรือความคิดใครผิดนะครับลองมาแชร์มุมมองกันนะครับต่างคนต่างมุมมองเคารพสิทธิ์ในการคิดของแต่ละคนครับนะพี่หมอไปคลิปทุกวันพุธเวลา 17:00 น.แล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะฮะพี่หมอผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ